ใครใหญ่รวยซะใครใหญ่รวยซะใครใหญ่กว่าใครสำหรับคนที่เกิดวันนี้ขอให้สุขีแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณผู้ชายขอให้หล่อเท่มีแฟนสวยเก๋ทั้งรักทั้งหลงคุณผู้หญิงให้อกฟูหุ่นฟิตสวยจนหนุ่มสะกิดคุกเข่ามอบปงการงานพุ่งขึ้นได้หนีลงถูกหวยตรงๆร่ำรวยร่ำรวยรวยซะใครใหญ่รวยซะเท่านี้ใครใหญ่รวยซะใครใหญ่รวยซะใครใหญ่จับใหญ่ขอให้ขายจนเมื่อยนับเงินจนเหนื่อยนิ้วซ้นนิ้วพองได้ไปเที่ยวนั่งกินครัวซองช้อปปิ้งซื้อของที่ฝรั่งเศสสุขภาพขอให้แข็งแรงดีโรคภัยไม่มีเต็มที่ก็เสร็จชีวิตรุ่งโรจน์เดอะเบสทำอะไรก็สำเร็จแฮปปี้เบิร์ธเดย์สีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำเรามาแล้วสีโพดำสีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำยิ่งใหญ่ก็สีโพดำสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำสำหรับใครนะคะที่เกิดวันนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรขอให้สมปรารถนานะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะตามมีอะไรจะอวยพรไหมคะโอ้มีครับผมอยากให้ทุกคนพูดตามผมนะครับผมครับผมข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะตามฮะทำไมอ่ะไม่ใช่ไหมเอ้าวันเกิดต้องทำบุญไงพี่เราต้องถวายสังฆทาน อยากให้ทุกคนได้บุญมีชีวิตที่ดีในวันเกิดของตัวเองถูกต้องแล้วพูดตามผมถูกต้องแล้วพี่ครับผมแต่ถ้าใครอยากมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมไปถ่ายชีวิตตั้มกับโดมด้วยละกันนะครับผมอ๋อชีวิตรักคุณเอาซะน่ารักเลยนะรักคุณจ้าจ้าน่ารักโอเคและคุณก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าไพ่พิเศษของเราในวันนี้นะคะเข้ามาเป็นคู่ค่ะคุณผู้ชมสองคู่เหรอและที่สำคัญค่ะเขาจะมาประกาศสละโสดที่นี่ค่ะแล้วไม่บ้าจริงๆต้องบอกว่าสองคนนี้นะหนึ่งคนนี่ชื่อชวนน่ากินส่วนอีกหนึ่งคนพร้อมที่จะกินทุกคนครับIf you wanna be my girl คงไม่ต้องบอกว่าเพลงต่อไปเป็นของใครไพ่ใบพิเศษของเราของเราในค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับแกงส้มธนาชาใครใครคือบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจใครใครคือบอกว่าคนสวยสวยเธอชื่อจะตายฟังไปๆเริ่มกลัวสลาวก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวก็ต้องพูดที่คุณเดินเข้ามาว่าที่เราได้นั่งมองตาบอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby If you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงามีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องจำพลาดอีกครั้งหนึ่งให้อีกหนึ่งใบของเราของเราในค่ำคืนนี้ ไม่ใช่พี่ออฟปองสีแต่คือพี่ออฟปองสาเธอฟื้นและเดินเข้าไปเพียงจะครั้งไ
ได้เกียรติที่มาในงานของเราในวันนี้ด้วยครับผมแต่บอกตรงๆว่าพี่ไม่ใช่นามสกุลรัตนพงษ์แล้วนะอ้าวทำไมพี่พี่เปลี่ยนนามสกุลแล้วนะพี่จะหันมาใช้นามสกุลผัวพี่ค่ะพี่จะใช้อินใจเอื้อใช่ไหมพี่บอกเลยนะอดีตแรงมากจริงพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะกันเรื่องระหว่างเรามันจบไปตั้งแต่เทปที่แล้วละนี่พี่ออฟพี่ออฟพูดอีผมช้ำใจนะพี่เดี๋ยวพี่ว่าแต่ว่าแกงส้มเนี่ยครับคิดดีแล้วเหรอจะแต่งงานกับพี่ออฟปองศักดิ์ไงฮะนี่พี่นะกันคนที่กันเคยจูบพี่ไงจบไปเถอะอ๋อเหรอเดี๋ยวทุกวันที่ผมซ้ำรอยพี่กันเนี่ยพี่มาก่อนนะพี่มาก่อนเอางี้มาก่อนมาหลังก็ถือว่าได้จบเออนี่นางจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเชี่ยวอารามครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี่ไงแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนสกุลต้องได้กันก่อนเดี๋ยวยากไปก่อนแม้ยากไปแล้วเอางี้ขอข้ามจุดที่ได้กันไปก่อนดีกว่าเออนะฮะวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าจะมาใช้นามสกุลของแกงส้มแล้วโอ้โหวันนี้อยากจะให้ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่และคนดูที่อยู่ทางบ้านเป็นสักขีพยานให้กับออฟแล้วแกงส้มด้วยเพราะว่าวันนี้เราสองคนจะมาประกาศสละสถานะครับคืออะไรวะแกงส้มไม่ได้พูดอะไรเลยพี่แกงพูดหน่อยคือก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงยุคใหม่ครับผู้ชายไม่ต้องพูดผู้หญิงพูดเองจบเอาเป็นว่าจะใช่ไม่ใช่จะจริงไม่จริงนะครับผมช่วงหน้ามาแถลงข่าวกันกับคู่บ่าวสาวคู่นี้สักครู่เดียวครับมาตั้งโต๊ะเร็วสักครั้งที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันเมาความรักฉันไปบอกเลยว่าดีใจมากครับที่มีโอกาสกลับมาอีกเทปหนึ่งหลังจากที่เทปที่แล้วได้ดูดปากไปแล้วเทปนี้ต้องได้ดูดสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยมหรีขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันเมาความรักฉันไปรักที่เห็นที่พบก็ไม่อยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็ไม่อยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทนต้านไหวส่วนตัวฉันขอแค่เพียงมีใจผ่านมันแล้วพออย่าเพิ่งฉันเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญหรือแค่ฝันเธอเชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องขอเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดจะได้ยินแล้วก็ขอให้เดินผ่านมาจะได้ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามาเข้ามาลองเอามือวางที่หน้าฉันเธอเชื่อไหมหัวใจที่ตรงกันเธอเชื่อไหมว่ารักของฉันนั้นมีจริงขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันจะไม่ปล่อยให้ใครใครต้องเหงาจะไม่ปล่อยให้ในมือต้องเหงารักของเราเย้
กับฉันมาเอาความรักฉันไป Just want to be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดสวีทอะไรกันนะกันหนาเฮ้ยหวานมากร้องเพลงไม่สนใจคนนู้นคนนี้เลยอันนี้คือแค่จริงๆแล้วหลังจากเวทีเนี้ยมันลึกซึ้งกว่านี้อีกนะอุ้ยถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าผมถามตรงๆเลยเออใครพลาดท่าใครพี่พลาดให้แกงส้มทุกท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่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 เออต้องเก็บต้องเก็บผมว่าถ้าจะมาประกาศโสดกันสายฟ้าแลบขนาดนี้ผมว่าปองศักดิ์ตั้งครรภ์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ต้องตั้งฉันครรภ์อยู่ตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวคนละครรภ์อ๋อคนละครรภ์อันนี้คือตั้งครรภ์แบบนี้มีน้องเดี๋ยวก่อนช่วยเข้าเรื่องจริงๆก่อนคือตอนนี้ผมโดนกระทำมาตลอดเลยนะฮะไม่ได้แต่งกับพี่ออฟครับผมแต่งในละครเวทีวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆนะครับผมก็ผมไปเล่นเป็นเจ้าบ่าวก็จริงๆต้องแต่งงานกับน้องเพลงก็คือดาในเรื่องนะครับผมชื่อนบแล้วก็ทีนี้ในวันแต่งงานที่เราตั้งใจจะหยุดชีวิตกับผู้หญิงคนนึงละแต่มีโจทย์ครับผม3คนตามมารังควานโจทย์แรกนะครับผมชิวๆมากเป็นแฟนเก่าเข้าใจได้นะครับผมกับพี่พัชชา AF นะครับผมเล่นเป็นแจนนะครับผมเป็นแฟนเก่าตามมาเข้าใจได้คนที่ต้องยืนบนนั้นกับเธอควรเป็นฉันคนที่2นะครับผมโบนัสนะครับหรือว่าพี่จิ๊บเบญจนาทนั่นเองเล่นเป็นคนท้องร่วม7เดือนโอ้ลูกรักอย่ากังวลในวันนี้จะได้เจอพ่อโบนัสโซนที่3นะครับสปีชีส์นี้รับย่างจริงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสปีชีส์ที่เรียกว่าพิเศษมากนะครับอ๊อฟปองศักดิ์คนเดียวเท่านั้นเลยครับผมบอกเลยคือใช้คำว่าระบุสปีชีส์ไม่ได้ต้องระบุว่าพี่อ๊อฟปองศักดิ์เท่านั้นเพราะไม่มีใครเหมือนเขาแล้วจริงนะฮะบอกเลยฮะแกชื่นชมใช่ไหมคือ3โจทย์เนี่ยครับพี่พัชชาที่เล่นเป็นแจนพี่จิ๊บเล่นเป็นโบนัสเข้าใจได้แต่อีกโจทย์นึงเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาพี่พูดจริงๆนะยังไงพี่พี่เป็นครั้งแรกของเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไหมคือเอาอย่างงี้ง่ายๆตัวพี่รับเป็นโจทย์คนที่3ชื่อก้องชื่อก้องแต่ว่าเล่นเป็นแฟนคนแรกของเขาครับผมเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเดี๋ยวแล้วเราก็ต้องมาตามหาแฟนเราเพื่อที่จะเอากลับมาเป็นของตัวเองให้ได้ไอ้ก้องหวังว่าเขาไม่ลืมเรื่องวันนั้นวันหวานกันและกันอันแสนตรึงตราสวยยิ่งกว่าสวยไม่เคยส่งการ์ดไปให้แต่เป็นเพราะอะไรกลับมากันได้แฟนคนแรกของพี่ออฟใช่ไม่คือแกส้มเป็นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวในละครเวทีคือมันมีแบ็คกราวด์เบื้องหลังที่ทำให้ที่เขาไม่ให้เขาเข้าใจว่าผมเนี่ยมีสัมพันธ์กับเขาแต่จริงแล้วผมอ่ะไม่ได้มีเฮ้ยแกจะรู้ได้ไงแกเมาพี่ต้องเล่าก่อนว่าละครเวทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าโจทย์เก่าๆที่ผ่านมามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของเขาเพราะฉะนั้นคือโจทย์แต่ละคนที่มาเขามีเป้าหมายแล้วก็มีเรื่องราวที่ผ่านกับตัวเจ้าบ่าวเนี่ยมาไม่เหมือนกันฝังใจมาไม่เหมือนกันฝังใจกันอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็คือทั้ง3โจทย์เนี่ยมือมาที่มาที่ไปเนี่ยแตกต่างกันไปถูกครับนะครับผมจะบอกว่าโจทย์พูดคนเดียวก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกของผมเนี่ยเขาเป็นคนรักใครรักจริงพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่เจ้าบ่าวของเรานี่เขารักเจ้าสาวของเขาจริงๆนะครับผมเขาตัดสินใจเขาเลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่กับเจ้าสาวเขาตลอดชีวิตวันนี้เขาจึงมีเพลงที่จะมาบอกความในใจให้กับเจ้าสาวของเขานั่นก็คือเพลงปัจจุบันครับผมเชิญรับฟังครับไม่ใช่รักครั้งแรก
ไม่ใช่เพิ่งพบคนที่ใช่เคยเจอกับรักเข้ามามากมายเส้นทางนั้นจบลงอย่างไรจะดีร้ายคือการได้เรียนรู้ในรอยยิ้มและน้ำตาที่ผ่านมานั้นนำพาให้ฉันมาพบเธอได้พบคนที่รักและคนสุดท้ายที่ใจต้องการจะอยู่ตรงนี้อยู่กับคนนี้ไม่มีสิ่งไหนปราบใจของเธอไปจากฉันไม่มีวันคงขึ้นกับเธอจะไว้ใจคนอย่างฉันเท่าไรต่อไปจากนี้อยู่กับคนนี้เชื่อในคนนี้จะเป็นคนดีของเธอไม่มีวันเปลี่ยนพันว่าเป็นยังไงอดีตวันนั้นแต่ปัจจุบันจะมีแค่เธอไม่ใช่รักครั้งแรกแต่เป็นรักแท้เพียงครั้งเดียวที่ในชีวิตคนหามานานสักทางนี้จะมีขวากน้ำสักเพียงไหนรู้ไว้ไม่ยอมวันคืนที่ผ่านพ้นไปเหนื่อยเพียงไหนจนวันที่ฉันมาพบเธอได้พบคนที่รักและคนสุดท้ายที่ใจต้องการจะอยู่ตรงนี้อยู่กับคนนี้ไม่มีสิ่งไหนพรากใจของเธอไปจากฉันไม่มีวันคงขึ้นกับเธอจะไว้ใจคนอย่างฉันเท่าไรต่อไปจากนี้อยู่กับวันนี้เชื่อในคนนี้จะเป็นคนดีของเธอไม่มีวันเปลี่ยนพันไม่ว่าเป็นยังไงอดีตมันนั้นแต่ปัจจุบันอยากให้รู้ไว้ว่าฉันตายวันใดขาดเธอลมหายใจคงขาดหายไม่อาจยันยืนอยู่ต่อไปอยู่กับวันนี้เชื่อในคนนี้จะมีความรักบางทีเธอจนหมดหัวใจไม่ว่าเป็นยังไงอดีตวันนั้นแต่ปัจจุบันเธอคือความหมายรักเธอมาเท่าไรเธอรู้เธอรู้ปัจจุบันนะครับถูกต้องครับผมฮะโอ้ยถ้าเป็นเจ้าสาวนี้ต้องแบบนะรักรักหมดใจเลยจริงครับผมเขารักกันเขามั่นคงขนาดนี้ใช่อยู่ตรงนี้อยู่กับคนนี้แล้วคุณไปสร้างความร้าวฉานเขาทำไมครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องปากสั่นปากสั่นคืออะไรรู้สึกมองตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่น่าทำเขาแบบนั้นเลยอินไปอีกขอทีมงานขอทิชชู่ด้วยครับผมไม่เป็นไรครับอ๋อครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครทุกตัวครับโจทย์ทุกคนที่เข้ามาทำรายงานวันแต่งงานของเขาอะไรเงี้ยมันมีที่มาและที่ไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตัวของก้องเองเนี่ยมันก็จะมีเพลงนึงที่พูดถึงความเข้าใจของตัวเองแล้วก็กลับมามองตัวเองแล้วก็มันเป็นจุดพลิกผันให้กับตัวละครได้คิดได้อะไรเงี้ยเหมือนกับเพลงที่พี่ออฟจะร้องต่อไปนี้นะครับนั่นคือเพลงของปลอมครับครับThank you.
ความปลอมไม่มีวันเป็นของจริงต่อให้ทำทุกสิ่งทุ่มเทเท่าไรก็ตามความจริงกูรู้อยู่ว่าใจของเขามีต้องการเป็นแค่ของปลอมที่ฝันหวานข้างเดียวตรงนี้ตลอดมารู้ว่าเขามีเธอที่เป็นของจริงมีเธอเป็นทุกสิ่งคนเดียวที่ใจของเขาเฝ้าแต่หาจะทีบทีมของจริงยังไงมันหมดปัญญาหมดกำลังเหนื่อยล้าทั้งจิตใจฉันก็รู้ว่าเขาจะมีชีวิตที่สดใสฉันก็รู้ว่าเขาจะเจอรักแท้ที่หวังไว้ไม่ว่ารังเท่าไรต้องยอมกูฉันมันของปลอมต้องทำใจเธอเท่านั้นที่มีความหมายจะคือของจริงฉันรู้แล้วว่าเขาจะมีชีวิตที่สดใสฉันรู้แล้วว่าเขาจะเจอรักแท้ที่หวังเอาไว้ฝันของเขากำลังเป็นจริงแต่ว่าฝันของฉันกำลังจะตายบทสุดท้ายของปลอมอย่างฉันต้องมีวันนี้ของจริงเขาไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาของปลอมก็ได้เดี๋ยวนะพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะพูดแล้วห้ามเปลี่ยนคำนะดราม่าเนาะดราม่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นถึงความรู้สึกของตัวนางเอกด้วยตัวเจ้าสาวด้วยซึ่งมันทำให้เราพูดเพลงนี้ออกมาเพราะว่าคือเราเห็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากำลังพยายามทำคือทำลายความรักของเขาที่เขามีให้กันมามากมายแต่ดูเหมือนเข้าใจเข้าใจมากขึ้นแน่นอนละครเวทีเรื่องวันสละสดกับโจทย์เก่าๆมีครบทุกรสใช่เมื่อกี้มีดราม่าครับจริงๆแล้วก็จะมีคอมเมดี้แต่คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นละครคอมเมดี้จริงๆถ้าเข้าไปดูเนี่ยเฮฮาแน่นอนครับแต่อย่างที่เพลงที่เอามาร้องให้ฟังเนี่ยอาจจะดูซึ้งกันซะแบบโอ้โหซึ้งจริงๆแต่ว่าเข้าไปอ่ะโอ้โหรับรองว่าฮากันแบบแตกแน่นอนครับผมบอกเลยแตกเลยครับผมเพลงเพราะมากจริงครับมีนอกจากเรา2คนนะครับใช่ครับผมมีน้องมีน้องเพลงด้วยครับน้องเพลงชนิดาครับผมแล้วก็หญิงพี่ยายาหญิงแล้วก็รวมเวทีประกวดต่างๆนะครับผมเรียกได้ว่ารวมกันมาแบบไม่ว่าจะเป็นพี่ประชา AF อ่ะถูกต้องพี่ณัสกาธรครับผมแล้วก็จาก The Voice ก็มีครูกิจ The Voice ใช่นะครับผม The Star ก็มีพี่อาร์ The Star พี่อาร์ด้วยแล้วก็เวทีที่เรียกได้ว่าตอนนี้เรียกว่า KPN Award ใช่มั้ยครับสยามกลการก็คือเปลี่ยนชื่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือพี่ตงเหน่งครับผมพี่ตงเหน่งครับผมมาจากรุ่นเค้าเรียกรุ่นบุกเบิกนะครับผมเรียกว่ารวมเค้าเรียกว่าอะไรนักศิลปินนักร้องครับมากมายจริงกับเรื่องนี้
บเต็มอิ่มมากๆนะคะเปิดทำการแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะคะใครที่ยังไม่มีบัตรซื้อได้ที่ไหนฝากหน่อยครับผมครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเชิญไปงานแต่งงานนะครับผมสามารถนะครับไปจับจองกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันมาสนุกไปด้วยกันมาหัวเราะไปด้วยกันรับรองว่านอกจากความบันเทิงที่คุณจะได้รับกลับบ้านเนี่ยนะครับคุณจะได้รู้เรื่องราวความรักดีๆแง่มุมความรักดีๆเรื่องความรักหนุ่มสาวความรักครอบครัวคุณจะได้ความอบอุ่นกลับไปแน่นอนกับวันสละโสดกับสวดเก่าๆครับผมเริ่มจากวันนี้ฉันก็รู้ต้องสวดมนต์บูชาเธอแต่หากจะเผลอฉันแค่สุขสนหลงเธอบางครั้งแต่รู้ไหมฉันไม่เห็นจะมีผู้ใดดีไปกว่ากอดเธอโจทย์เก่ามึงมาทั้ง3คนนี่ตกลงว่านี่งานแต่งงานมึงหรือว่างานเลี้ยงรุ่นโจทย์เก่ามึงเนี่ยโอเคถ่ายรูปดีกว่าขอคุณแม่ตรงกลางอ่ะขอมือแค่เล็กน้อยเป็นสลังเฮโยน่ารักคิ้วๆโอเคดีครับผมพร้อมนะ1 2 3ดีครับผมอุ๊ยแกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกจะหันตูดให้ฉันเริ่มต้นความรักกับเธอจะลงเอยยังไงก็ต้องไปดูกันนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ส่วนช่วงหน้าแน่นอน2คนนี้ผมจะบอกเลยว่าเขาเล่นละครเวทีดีงามมาแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเขาจะมาเล่นละครงามหน้ากันบ้างงามเลยนะงามเลยนะงามหน้ากับ4พระดำกันละครช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าบอกเลยว่าดีใจมากครับได้มีโอกาสกลับมาอีกเทปนึงหลังจากที่เทปที่แล้วได้ดูดปากไปแล้วเทปนี้ต้องได้ดูสักอย่างนึงแน่ๆเลยมหรีแต่เราก็หากันจนเจอเสนอเรื่องราวของพ่อนาคหนุ่มที่กำลังทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่ด้านมีโจทย์เก่าๆมาผจญงานนี้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ในวันเข้าโบสถ์กับโจทย์เก่าเป็นลูกชายแม่เองแม่ดีใจเนาะลูกกำลังจะบวชเนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นี่เขาเคยเป็นนักร้องมาก่อนนะจ๊ะเป็นนักร้องมาก่อนไหนลองทายสิจำได้หรือเปล่าอะลองดูลูกมืดใบไม้ที่ลงเลือกไว้ในป่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนเชิดน้ำตาฉันเป็นใครรู้เธอรู้ไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนอีกนานคือตรงนั้นไม่กล้าสบตาคนดูเลยวันนี้คิ้วก็ไม่มีผมก็ไม่มีอย่าว่าแต่พี่เลยผมเลยถอดแว่นเนี่ยไม่เห็นใครตรงนั้นผมว่าผมพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะบวชเลยครับแม่บวชก่อนเบียดเนาะยังบวชไม่ได้โอ๊ยมาได้ยังไงเนี่ยอืม
ะทักอะไรก็ทักมาไม่ฉันเป็นเพื่อนเธอเธอบวชทั้งทีฉันจะไม่มาได้ยังไงล่ะโอ้มาร่วมงานบวชโล่งไปแม่พร้อมบวชแล้วครับดีมากยังบวชไม่ได้ผมยังไม่ได้เบียดเลยครับผมเดี๋ยวนะฉันว่าแกเบียดตั้งแต่เดินออกมาแล้วล่ะเดี๋ยวไปถึงเบียดเบียนเหรอขาแทนเบียดเดี๋ยวแซมฮะมึงขโมยรองเท้าหลานมาใส่เหรอวะยังบวชไม่ได้รองเท้านี่ก็เอาหาแล้วเหรอโอ้ละเอียดจริงละเอียดวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรรองเท้าก็เอาไม่ได้ละเอียดว่ะไม่ได้ยังบวชไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีวงมโหรีโอ้ยยังไม่จัดงานบวชเลยจะเล่นทำไมเนี่ยโทษทีครับพอดีพวกผมได้ยินคำว่ามโหรีไม่ได้ครับผมพูดคำว่ามโหรีสักทีโอเคจบนะเลิกพูดคำว่ามโหรีฮะมโหแล้วเว้ยมโหในลูกรีของแม่ผมชื่ออะไรนะชื่อรีโม่เกิดมาเพิ่งเคยรู้ชื่อตัวเองรีเออดีโอเคมาครบแล้วบวชเลยครับบวชยังบวชไม่ได้เดี๋ยวกันพี่อ๊อฟเดี๋ยวก่อนกูขออะไรอย่างได้ป่ะกูขอล้านวิวของเทปที่แล้วที่กูมาคืนได้ไหมถ้ามึงจะมาสภาพเนี้ยกูจับมึงไปได้จริงๆยังบวชไม่ได้ทำไมการที่จะบวชมันต้องมีพิธีการทำขวัญนาคทำขวัญนาคนี่พี่ออฟปะเนี่ยไม่ใช่พี่ออฟบีผมแสกการทำไมอ่ะเราไม่ได้ชื่อออฟเป็นอะไรอ่ะเราเป็นคนทำขวัญนาคการที่จะบวชมันต้องมีการทำขวัญนาคเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของอะไรก็แค่บอกชื่อกันที่แตกกันได้ใช่ไหมได้ครับการที่บวชเนี่ยมันต้องมีการทำขวัญนาคเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แม่ชื่นใจเหลือเกินเดี๋ยวนะชื่นใจอะไรเหรอชื่นใจที่ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะตอบแทนบุญคุณแม่บอกเลยว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกเทปหนึ่งหลังจากที่เทปที่แล้วได้ดูดปากไปแล้วเทปนี้ต้องได้ดูดสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยแม่ผมว่าเปลี่ยนหมอเหอะดูดน้ำไงโว้ยดูดน้ำคิดอะไรกันมากมายใครจะไปกล้าดูดออกทีวีล่ะน้ำเปล่าเฮ้ยมันช้าอยู่เพราะว่าว่าจะไปใต้เพราะว่าโอเคเริ่มมานะเริ่มครับพ่อนาคเอ้ยพ่อนาคกว่าจะเติบใหญ่ขึ้นมาลำบึกบึนนะอ๋อไม่น่าจะมีลำเบิกเบินน่ากินเสียงพ่อแม่เจ้าคงเลี้ยงดูมาอย่างดีมโหรีเดี๋ยวฉันผมว่าทำไมผมว่าพอดีกว่าพอหน้าขวัญเสียแล้วหัวเจอ
ะบวชบวชเถอะบวชเถอะเอองั้นเดี๋ยวจัดขบวนแห่เลยตามขบวนแห่เลยวนสามรอบแล้วขึ้นเมนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นตายอันนั้นงานศพไม่ต้องจัดต้องงานบวชอ่ะจัดงานศพดีกว่าอ้าวอีอ้อยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยก็ฉันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะไม่เห็นหรอว่าท้องอ่ะลุกขึ้นเต้นหลายรอบมากฉันก็นึกว่าอ้วนท้องนี่ท้องเหรอไอ้ท้องถูท้องนุ้ยที่ฉันมาวันนี้อ่ะนี่ถามจริงมึงเครียดแค้นอะไรมาจากไหนพ่อมึงปวดจังหวัดเลยได้โอ้โหที่มันดีมากเลยอ่ะเป็นคนท้องอ่ะโมโหง่ายเมียโดนพูดมันเคยอุ้ยอุ้ยอินไงอินอินอิน13มาที่ฉันมาวันนี้คุยกับใครอ่ะหนูต่อขนาดนี้แล้วแม่ซื้อไม่ปล่อยอ่ะลูกใช่แม่ซื้อเขาบ่นเหมือนแบบมาต่อคือตัวเองเลยที่ฉันมาวันนี้เพราะว่าหนึ่งในนี้เป็นพ่อของลูกในท้องฉันเดี๋ยวแม่เปล่านะลูกหนูไม่น่าเกี่ยวนะแม่แม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่แม่แน่ก็วันนั้นน่ะเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะเดือนนี้ท้องขนาดนี้เลยเหรอเขาอ้วนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยที่เห็นไม่ใช่ลกนะนั่นไขมันนั่นน่ะพูดเดี๋ยวรองเท้าสวยนะต่อไล่ๆๆ3เดือนว่าไงที่งานฝังลูกนิมิตวันนั้นมึงได้กันที่งานฝังลูกนิมิตยังไปแล้วนี่งานยังอ๋อยังไม่จบฉันยังเล่าไม่ถึงหมอต้องขอโทษด้วยที่งานฝังลูกนิมิตวันนั้นฉันเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วพวกพี่อ่ะก็เต้นอยู่หน้าเวทีเหมือนกันแต่ฉันเมายาดองมากฉันก็เลยจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่ามีคนเดินเข้ามาเต้นกับฉันแล้วพากลับบ้านหลังจากวันนั้นฉันก็ท้องอ้าวโอ้ยเต้นได้กันแล้วท้องได้ด้วยหรอเดี๋ยวเขาไม่ต้องเล่าอะไรละเอียดอ๋อรอนั่นแหละนี่เออต่อท้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นใครสักคนในนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ไม่ใช่แม่ใครทำอะใครอ่ะพี่ต้องทักผมว่าเสียใจด้วยนะอุ้ยเสียใจด้วยนะพ่อแน่จะบวชทั้งทีนี่มานมาประชนอีกผมไม่ได้ทำครับผมก็ทำไม่ลงครับผมไม่ได้ทำหมอทำหรือเปล่าหมอคิดว่าหมอก็ไม่ได้ทำเอางี้แล้วกันฉันจำได้ฉันจำท่าเต้นได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเต้นเอาแล้วมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเต้นอีกแล้วแม่ช่วยหน่อยค่ะได้สบายมากมโหรีหมอทำขวัญนาคเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่พ่อของลูกฉันอ่ะฮะน่าจะอยากมีมดลูกมากกว่าก็ได้ครับแม่ตัดออกไปได้เลยตัดออกไปได้เลยเหรอตัดไปเลยเหรอช้อยพ่อที่เป็นช้อยพ่อของลูกเขาหนูเราเด็กกระเตงมากอย่างเดียวเลยชื่ออะไรนะแชมป์นี่แกสั่งแกดองกันครับจริงฉันอินนี่ส่วนเธอไม่น่าใช่เลยขี้เละเธอเล่นฉันไว้เยอะหลบไปสิไอ้สวยคนนี้อยากได้มากแต่ว่าในบทมันไม่ใช่ไงครับผมดีแล้วครับฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ใช่ทุกคนก็คงเป็นเราสินะวันนั้นไม่น่าเมาเลยชมครับห้ามดื่มเหล้านะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ป่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณต้องมาชดใช้กรรมกับนางผู้หญิงคนนี้นะครับ
เอาผมก็ได้ผมรับผิดชอบก็ได้ฮะถ้าอย่างนั้นลูกรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้นะสิเดี๋ยวแม่จัดงานแต่งงานให้กันแล้วกันขอบคุณค่ะแม่มโหรีโอ้อ้าวสงสัยลูกอยากเห็นหน้าพ่อก่อนนะเลิกโกหกได้แล้วตกแค่นี้มันน้อยไปค่ะเดี๋ยวเธอจะบวชนะโกหกทำไมเนี่ยทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยต้องการอะไรฉันต้องการอะไรก็ฉันรักเธอนะไม่จริงหรอกเธอรักฉันจริงอ่ะเธอต้องยอมให้ฉันบวชทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ก่อนสิแล้วพอฉันบวชเสร็จทั้งศึกแล้วเนี่ยฉันจะให้แม่ไปสู่ขอเธอไงเธอพูดจริงเข้าใจไหมฉากเมื่อกี้คุ้นๆจังเลยเหมือนเคยโดนมาแล้วเลยแต่หน้าเขาอินนะอินจนหนังหัวเปิดหมดเลยนะนั่นฉันจะรอนะแล้วเธอจะบวชกี่วันล่ะ10ปีฉันไม่รอละฉันหาใหม่นะก็ดีนะถ้ารอไม่ไหวฉันชอบรองเท้าตั้งแต่ออกมาแล้วล่ะนั้นฉันเลือกเธอนะปล่อยฉันนะฉันเองนี่ตาแกไม่มีหรือไงที่ฉันออกมากับพี่โต้งเมื่อกี้เนี้ยแกไม่รู้หรอว่าฉันน่ะกินกันแล้วมโหรีเดี๋ยวตั้งแต่เล่นกับพี่ออฟมาไม่เคยหนักใจแหละแกจะเดี๋ยวอะไรนักหนาจะแต่งงานแล้วมโหรีสนุกมากๆขอขอบคุณพี่ออฟปองศักดิ์และขอบคุณพี่แกงส้มธนทัศน์ด้วยนะครับผมที่มาร่วมสนุกในรายการสีโพดำและยังเอาเพลงเพราะๆจากละครเวทีเรื่องวันสละสดกับจวดเก่าๆมาฝากเราด้วยยังไงนะฮะฝากแฟนๆนะครับผมไปเป็นสักขีพยานในวันสละสดด้วยนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับขอบคุณมากนะยินดีครับและในค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่ารายการของเรานะครับอบอวลด้วยบรรยากาศของงานแต่งทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราจะขอลาคุณผู้ชมนะครับด้วยเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงชาติของงานแต่งก็ว่าได้กับเพลงที่มีชื่อว่าไม้ขันหมากครับแล้วต่อด้วยจีหอยครับผมอันนั้นเอาไว้งานแต่งแก2คนแล้วกันนะไม่ใช่ไหมเพิ่มมาจากตั้มแกไปแต่งกันเองแล้วกันไม่ใช่แล้วครับเพลงประจำงานแต่งงานด้วยว่าเป็นเพลงชาติเนี่ยเป็นเพลงนี้ต่างหากครับสักคนข้างกัน
่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าอาจเป็นที่ในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางตามีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมาจะคิดถึงพวกเราหรือเปล่าคิดถึงไหมคะคิดถึงครับความชื่นใจนะครับอย่างที่รับกันไปในตอนต้นครับว่าเราคิดถึงพี่ชายอยู่คนหนึ่งวันนี้และผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยคงทราบแล้วว่าพี่ชายที่เราคิดถึงนั้นเป็นใครถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกับไพ่ใบพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ครับพี่บี้สุกิจพิเศษเก้าครับสวัสดีครับ
คือไม่ได้มาออกรายการ4โพดำเนี่ยนานมากครั้งที่แล้วก็คือตั้งแต่จันทโคบวกใช่จันทโคบวกจันทโครบนานมากอันนี้โอ้คิดถึงรายการนี้มากได้แต่ดูอยู่ในโทรทัศน์นะชอบโดมมากอะไรวันนั้นที่ออกกับน้องพลอยชมพูป้องชี้กังป้องชี้กังติดตามจริงๆด้วยติดตามที่คนอยู่ติดตามทุกคนอยู่แล้วก็นี่จำหน้าคนดูทุกคนได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่แม่นแท้เวลาต้องแพ้ไปผมคิดถึงทุกคนผมก็จะจำหน้าทุกคนได้อย่างเช่นคนนี้วันนั้นไม่ได้มาใช่ไหมฮะคุณพี่คนนั้นมานะฮะเดี๋ยวจะไล่ชื่อให้ฟังตั้งแต่คนแรกเลยไว้ก่อนคิดถึงมากคิดถึงเข้าใจพวกเราก็คิดถึงพี่ผลงานของพี่พวกเราก็ติดตามใช่ครับพี่เพิ่งกลับมานี่ไงไปเล่นละครเวที Waterfall ไงเราก็ติดตามเราก็ให้กำลังใจพี่อยู่ขอบคุณมากๆว่าแต่ว่าของฝากอยู่ไหนครับกลับมาไม่มือเปล่าเลยไม่ได้มีของของฝากแทนที่จะเป็นกำลังใจให้พี่มาทัวร์ของฝากเห็นใจพี่ด้วยนี่พี่ไปรับใช้ประเทศชาติเลยนะเป็นกำลังใจอยู่แล้วเป็นกำลังใจแต่ว่าก็ทวงของฝากนิดหน่อยพี่ไปตั้ง LA ใช่ไงเอางี้ของฝากไม่มีเดี๋ยวเลิกรายการที่พาไปเลี้ยงข้าวเอาเย้ขอบคุณสิครับขอบคุณสิครับเลี้ยงข้าวนะครับผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยดีใจคือที่คุยเนี่ยคุยกันอยู่4คนแล้วจะเลี้ยงข้าวแค่นี้โอ้เลี้ยงทั้งสตูเอารายได้ไปทั้งปีเลยนั่นน่ะเอาจริงพวกเราคิดถึงพี่จริงๆคิดถึงคือกลับจากอเมริกาทัวร์ของฝากแล้วเนี่ยอยู่ไทยไปตั้งนานของฝากอ่ะก็นี่ไงฮะคุณผู้ชมทุกคนไงเขาฝากความคิดถึงมาให้พี่ตลอดเลยรู้ไหมไม่เชื่อลองถามคุณผู้ชมดูว่าคิดถึงพี่บี้ไหมคิดถึงไหมฮะคิดถึงเขาไหมคิดถึงเขาไหมคิดถึงกันก็จะร้องเพลงให้ฟังซะหน่อยนะสุดยอดป๊า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 ที่เธอไม่เจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนก็ไม่มีไหลให้กอดแล้วเธอคิดถึงใครโดดมานั่งตักฉันก็ทุเรศตัวเธอเหมือนกันที่เกาะไปคำไปฉันรู้ฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันและเธอคิดถึงใครทุกคนเลยอ่ะชอบมากเลยฮะโอ้โหเธอคิดถึงฉันแล้วฉันก็มีคนให้ฉันคิดถึงเหมือนกันเฮ้ยแล้ววันนี้ฮะแฟนพี่เหรออ่ะอีกแล้วกำลังเคลียร์กันอยู่เคลียร์กันอยู่ด้วยครับพอดีว่าช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากทะเลไงสักแป๊บเดี๋ยวจะไปแถลงข่าวแล้วจะเคลียร์ตัวเองนิดหน่อย
นี่เลยน้องรู้เลยพอบอกว่าไปทะเลแถลงข่าวอะไรเนี่ยจัดรักวิวาลวงค่ะน้องดูประจำค่ะนี่แฟนละครตัวแท้เลยเนี่ยตัวแท้เลยเอางี้ทำไมก็ตัวจริงได้ไหมอ่ะไม่ใช่เอาเป็นว่าแฟนละครตัวจริงแฟนละครเป็นแฟนละครตัวจริงแล้ววันนี้นะครับผมได้พานางเอกของผมมาด้วยเขาเป็นคนที่ทำให้ใจผมสั่นคุณหนูนาหนึ่งธิดาโสภณและนอกจากหนูนาจะมาแล้วครับผมครับผมช่วงหน้าครับเราจะมีโชว์จูบแบบสดๆในรายการแห่งนี้ครับขอทุกคนได้อะไรจับตาดูให้ดีใครจะจูบใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับโทพี่มุ่งกลับเนี่ยเขาก็ยืนดีกว่าผมเป็นพี่บี้ให้ครับพี่บี้เป็นพี่บอยโอ้พี่บี้มองก็เข้าใกล้ๆกว่านี้เข้าใกล้ไม่เห็นกันเลยครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมันใจได้เลยนี่ไงพ่อผู้ใหญ่ไอ้ขวัญเนี่ยมันแอบพาน้องเรียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เองเรียมรู้ไหมว่าพ่อทั้งรักทั้งห่วงลูกขนาดไหนมาให้หอมทีโอ้ยขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสี่โพดำครับและตอนนี้ครับคนที่พี่คิดถึงนั้นพร้อมแล้วขอเสียงให้กับเดี๋ยวกันคือพี่ตื่นเต้นมากเลยพี่ใจสั่นพี่จะใจสั่นทำไมพี่เจอสาวไม่ได้เจอนายกเอ้ากันถามหน่อยเคยรู้สึกว่าแบบเจอใครแล้วใจสั่นบ้างไหมเคยดิพี่ไงสมัยเรียนไงเจอเจ้าหนี้ที่โรงเรียนหัวตัวสั่นทั้งตัวมันไม่ใช่สั่นแบบนั้นหมายถึงว่าเจอใครที่เราชอบอะแล้วใจสั่นเคยไหมเคยอะพี่เอ้าพี่จะส่งเข้าเพลงอะดิไม่ได้เข้าเพลงเอางี้จะอธิบายให้ฟังครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครโอเคไม่งงไหมเพลงมันก็คือเพลงพี่เพลงชัดๆเลยพี่ไม่ใช่เพลงพี่เลยเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่นี่ฟังนะฟังครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครเกิดการห่วงใยยิ่งมันใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจเจอกันเมื่อไรไม่ค่อยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยมันคอยแต่เพ้อละเมอถึงวันได้แต่ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอเก็บไปฝันBye-bye. เจอที่ไรใจมันเต้นรัวตอนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมันใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันจะไม่ฉันแน่ใจฉันรักเธอความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจและขอพบกับคนที่ทำให้ผมใจสั่นนั้นดูได้ดึงได้ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมันใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้ว
คนที่ฉันรักหมดหัวใจเธอรู้ไหมว่าเจอเธอทีไรฉันรู้สึกใจสั่นทุกครั้งวันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักเธอหมดหัวใจโอ้โหโอเคนะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะทำไมทำไมเดี๋ยวไปห่วงไปเลยเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวก่อนเอ้ยก่อนอื่นสวัสดีแขกรับเชิญก่อนไหมล่ะครับหนูนาหนึ่งธิดาโสพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับและเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงเมื่อกี้นี้ที่พี่บี้ได้ร้องไปนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดข้อเพลงเลยไม่ได้พูดข้อเพลงใช่ครับเมื่อกี้ไม่ได้ร้องนะแค่อ้าปากบอกมันก็เป็นเสียงเพลงรู้สึกครับไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ร้องแต่เป็นชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงว่ามันแปลว่ารักจากละครเรื่องจัดรักวิวาห์หลวงครับแหมทำเป็นมาพูดใจสั่นใจพี่มันสั่นสั่นจริงแต่ในละครเนี่ยจูบเอาจูบเอาจูบเอาจริงจูบเอาจูบเอาไม่พอนี่พี่ได้ดูจูบแบบมาราธอนค่ะมาราธอนไม่พอค่ะยังไงอีกจูบไปพูดไปจ้ายังไงสิหนูนายังไงสิอารมณ์ฉ่ำได้เลยแล้วก็ไปถามผู้หญิงเนี่ยมาเขินดิถามพี่บี้จูบไปพูดไปเป็นยังไงยังไงสิถามพี่บี้ดีกว่าก็การจูบไปพูดไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจูบใครสักคนเนี่ยเรามีเรื่องที่อยากจะคุยกันอ่ะบางครั้งมันก็แบบใจมันสั่นอยู่เนาะมันก็ไม่มีเวลาที่เราแบบจะถอนปากออกมาแล้วแบบพูดกันใช่ไหมจ๊ะเข้าใจเอาต่อมันก็เลยก็มีอาการแบบจูบปุ๊บแล้วเอ้ยอยากพูดอ่ะก็เลยพูดณตรงนั้นเลยตำแหน่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออาการจูบไปพูดไปเนี่ยตอบแล้วยังเขินเลยดูสิไม่แล้วผู้หญิงก็ยืนบิดอยู่ตรงนี้ไม่พูดอะไรหน่อยหรอเออพูดหน่อยสิถึงจูบมาราธอนของเธอน่ะครับผมยังไงคะพูดไม่ถูกเลยไอ้ก็จะบอกว่าตอนแรกก็งงค่ะว่าตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยจูบไปพูดไปเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเราจูบอยู่เราจะพูดไปได้ด้วยเหรอคุณทำยังไงพอไม่เข้าใจแล้วคุณทำยังไงก็จะถามพี่บอยค่ะอ๋อถามพี่บอยแล้วพี่บอยเขาอธิบายยังไงครับฮะให้พี่บอกให้พี่บอกเดี๋ยวนะอ้าวเล่นเองนะเล่นเองนะอ้าวครับแหมส่งให้พี่ซะขนาดนี้พอพี่ทำให้ที่บ้านฮาปุ๊บครับแทนที่จะส่งเสริมบอกเล่นเองนะเขาบอกว่ายังไงอธิบายอะไรครับอธิบายว่าไงไม่เอาท่าทางไม่เอาท่าทางคือเขาไม่ได้อธิบายมากเขาบอกเอานะทำเลยเชื่อพี่ทำเลยทำดูก่อนไม่ต้องถามมากลองทำเลยเราก็เลยเฮ้ยยังไงดีอ่ะก็กึกกักก็เลยแบบแล้วตอนนั้นแสงกำลังมืดๆไงเพราะว่าเราต้องชิงแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าอยากได้แสงสวยๆคือนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสี่ตีห้านะที่เราไปบล็อกกันก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคือผู้กำกับเนี่ยเขาก็เอางี้ดีกว่าผมเป็นพี่บี้ให้ครับพี่บี้เป็นพี่บอยโอ้เราจะได้เห็นภาพเลยจะได้เห็นภาพว่าเวลาที่เขาโอกาสจูบกันเนี่ยแกเขาบีบยังไงแกเป็นใครนะพี่บี้แล้วก็ฉันอ่ะฉันเป็นผู้กำกับไงฉันเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับแล้วกันนะแล้วหนูนาก็เป็นหนูนาเป็นหนูนาฉันเสี่ยงมากเลยอ่ะจริงเริ่มนะครับเริ่มบีบฉากนี้มองพี่เอานี่คือผู้กำกับพี่ผู้กำกับพี่เหมือนมากจนต้องบอกว่าคนอื่นไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่เล่นเองมองเล่นเองนะเร็วเดี๋ยวไม่ทันแสงโฟกัสหน่อยเดี๋ยวไม่ทันมองเข้าใกล้ๆกว่านี้เข้าใกล้ไม่เห็นกันเลยแล้วรู้ไหมครับว่ากับจังหวะที่กำลังจะจูบที่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยในขณะที่ผมเป็นตรงนี้นะฮะผมก็กำลังอินอยู่กับบทครับพอมารู้ตัวอีกทีคือพุ่มกับอยู่หน้าบริเวณนี้ฮะโอ้โหถ้ามาขนาดนี้แข็งแล้วปากแข็งเก่งจุ๊บไม่ถูกจุ๊บไม่ถูกแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าแบบเวลาอยู่มุมนี้คือมันไม่เห็นใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เห็นยังไม่ได้อยู่มันไม่รู้ยังไงแล้วก็เข้าใจคือมันต้องใกล้เพราะว่ามันจูบไปพูดไปมันต้องดูมันต้องใกล้ไงแต่แกใกล้เกินไปแล้วป่ะเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวดำอ่ะ
ชอบพี่แมวดำชนิดอื่นก็ได้เยอะแยะไปกับแมวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมาว่ะสะเทือนใจเลยไม่ธรรมดาใช่ประมาณนี้แต่ว่าพูดถึงเรื่องจูบนะเรื่องจูบนี้พี่ๆกับหนูนานี่เขาจูบกันมาหลายเรื่องเลยนะเรื่องนี้ก็ยังจูบกันหนักอยู่เหมือนกันถามจริงเวลาพี่จูบนี่พี่จำรอยจูบของคนที่พี่จูบได้ไหมรอยจูบเหรอถ้าเกิดเป็นรอยเนี่ยอาจจะยากหน่อยถ้าเกิดว่าลองสัมผัสปากกับปากจริงๆแล้วเนี่ยจะจำได้ใช่ไหมพอจำได้พอจำได้ครับผมพอจำได้วันนี้ผมจึงมีเกมมาให้พี่เล่นเฮ้ยเกมนี้มีชื่อเกมว่ารักนะจุ๊บจุ๊บคือเราจะมีกระดาษมาด้วยกัน5แผ่นใช่อ่ะฮะเราจะให้5คนเนี่ยจูบลงไปในกระดาษอ๋อแล้วฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นคนไทยไม่เกี่ยวไม่ใช่ทีวีต้องหันหน้าไปนู่นหันหน้าไปทางนู้นใช่อ่ะฮะแล้วให้พี่ทายว่ารอยจูบอันไหนเป็นของหนูนาถ้าผมทายถูกผมได้อะไรทายถูกก็ไม่ได้อะไรไงก็ดีทายถูกไงก็เก่งถ้าได้ทายถูกไม่ได้อะไรชอบเกมนี้แต่ว่าถ้าผมทายผิดเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเปล่าคนที่พี่จิ้มรอยจูบนั้นพี่ต้องไปจูบเขาหรือถ้าพี่ไม่อยากจูบเขาก็ให้เขาจูบพี่เลือกได้ให้เลือกได้เลือกเลือกอันนี้ได้ไหมเลือกไม่เล่นน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องวัดดิยืนตั้ง5คนน่ะมี4คนที่ผิดฉันได้แค่1อันเดียวที่จะโดนหนูนาแต่พี่ก็จูบมาหลายเรื่องพี่ต้องจำได้ไงพี่ต้องจำได้เล่นดีไหมครับแหมไม่เป็นหัวกันเลยเล่นดีกว่าเล่นเลยเอาอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงผมอยู่นี่เดี๋ยวก่อนคือเราต้องทาปากแดงใช่ป่ะใช่ต้องทาลิปด้วยสบายแล้วคุณผู้ชมดูไว้นะครับผมระวังถ้าพี่ๆแอบมองปั๊บต้องส่งเสียงบอกนะใช่บอกสัญญาณด้วยเลยโถฉันไม่มีตาหลังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับโดมท้ายพี่ไม่มั่นใจเดี๋ยวนะเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เราทาลิปกันแล้วคนก็ขำดูสิอ่ะสุดโดมต่อนะผมคนสุดท้ายซะด้วยทำปากให้เฉยดิทำปากให้เฉยไม่เก่งดิตั้มแม่แต่งตัวชินแล้วล่ะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยกูไม่กล้ามองตัวเองในกระจกเลยต่อไปคือการจุ๊บลงกระดาษคุณผู้ชมนี่ท่านดูหมายเลขไว้นะแล้วจำหมายเลขไว้ของใครเบอร์อะไรของใครเบอร์อะไรจำเอาไว้เดี๋ยวเราตอนนี้กำลังสลับกันอยู่ครับผมครับผมคุณผู้ชมห้ามบอกเด็ดขาดนะครับว่าหมายเลขของหนูนานั้นคือหมายเลขอะไรปากผมนะมาดูเร็วคือตอนนี้ฉันไม่ค่อยติดใจเรื่องลิปบนกระดาษหรอกติดใจที่ปากพวกแกผมก็ถึงพี่รีบเลิกให้เป็นสัจจ์คือผมไม่ไปล้างปากอันแรกเลยต้องเริ่มจากการตัดทิ้งก่อนนะครับคือรู้เลยว่าต้องดูจากอันไหนว่าเป็นของโดมตัดทิ้งง่ายสุดเพราะว่าเวลาจูบจะมีแต่ริมฝีปากล่างติดเข้าไปแค่นั้นพี่บีฮะทำไมครับทำไมติดริมฝีปากล่างครับก็ดูปากแกสิเนี่ยเดี๋ยวก่อนความสุขของทุกคนอื่นซะแล้วผมเดานะคือแก้มเนี่ยเขามีรูปปากที่ค่อนข้างจะกว้างนะฮะต้องดูที่รูปปากกว้างนั่นคือไอ้อันนี้แหละแก้มจูบเบอร์สี่ของตัวเองคัดออกไปแล้วหนึ่งคัดออกไปแล้วหนึ่งเหลือแค่สี่อันนี้ลอยจูบเบอร์ห้านี่สวยมากนะฮะเบอร์หนึ่งสวยมากนะฮะเบอร์2เละเทะมากไม่น่าจะใช่ออกไปเลยครับเบอร์2ไปนี่ดูนี่ไงเบอร์2ไปเดี๋ยว3คนมาอยู่ข้างหน้าเลยฮะ3คนนะ3คนมานี่เราตกรอบแล้วพี่แก้มตกรอบอ่ะเบอร์5ดูลักษณะใหญ่ๆและบึนๆนะฮะ
ไม่น่าจะใช่ของหนูแน่นอนเพราะหนูน่ารูปปากจะโค้งน่ารักเพียวงามและสดใสนะฮะผมว่าเบอร์5เนี่ยมีลักษณะบึนๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยต้องเป็นของคนที่เล่นละครมาค่อนข้างเยอะและช่ำชองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องผ่านการจูบในชีวิตจริงมาค่อนข้างเยอะการออกไปเลยครับแม่ขอโทษนะวิเคราะห์เผื่อผิดบ้างพี่แม่เหลือหนึ่งกับสามใช่ไหมครับดูปากดูหน้าดิฮะเวลายิ้มดิฮะเห็นไหมปากเขาจะมีรูปร่างโค้งๆใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเอื้องโค้งให้จ๊ะออกไปเลยเราจะยังไม่เฉลยในเมื่อคุณเลือกนั้นแล้วคุณเลือกแล้วเรามาคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาเฉลยทีละช้อยเหลือเราสองคนเอาไว้เพราะเราสองคนเป็นดูจากปฏิกิริยาบนเวทีและล่างเวทีแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเลือกผิดแน่ๆเลยคุณเลือกแล้วคุณเลือกแล้วคุณเลือกแล้วพี่ปฏิกิริยาไม่มีดีใจด้วยหรือว่ามีเขาดีใจไงเขาดีใจที่เลือกแล้วดีใจเฉลยเลยอยากรู้มาทีละคนคนแรกคัดออกก่อนใช่คนแรกคือพี่ไงพี่แก้มพี่คัดออกนะคะก็เป็นพี่พี่เราว่าเป็นพี่แก้มได้แล้วมาดูรูปปากให้หน่อยมาดูรูปปากเนี้ยหน่อยรูปปากต่อไปรูปปากต่อไปคัดออกนั่นคือเละๆอันนั้นเละๆตุ้มเป๊ะอันนี้เป็นของรอดไปและที่คุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนได้ๆๆฉันอยากให้หงายออกมาเป็นตั้มก่อนมากเลยกลัวความความบึนกลัวความบึนบึนอันนั้นและที่พี่บอกว่าเป็นคนที่ผ่านการแสดงมาอย่างช่ำชองมั่นใจมากว่าเฮ้ยพี่เคาะอย่างงู้นอย่างงี้จุบไปในชีวิตจริงคือตายไหมมันเลยมาบอกนะรอแต่ว่าพี่อย่าลืมว่ายังเหลือพี่โดมที่พี่บอกว่าจะมีแต่ริมฝีปากล่างแล้วก็พี่บอกก็อย่างนั้นฉันว่า2ใบนี้ก็คือเหลือโดมกับหนูนาใช่ใช่สวยเลยว่า2อันนี้พี่ได้พูดว่าสวยงามมากด้วยมันขัดมันขัดเราจะมาหันพร้อมกันและหนึ่งคือพี่เลือกก่อนว่าพี่จะจูบพี่โดมหรือจะให้พี่โดมจูบพี่ฉันเลือกอยู่เฉยๆดีกว่าแปลว่าพี่โดมมาจูบพี่บี้นะครับผมเอาเลยเอาให้เสร็จๆเลยหนึ่งสองซ้ำจังหวะพี่สุกิจขนลุกครับคุณผู้ชมแม่วันนี้ลูกได้รู้ตัวตนแล้วเสร็จสิ้นกันไปสำหรับเกมรักนะจุ๊บๆไม่เป็นไรใช่ครับผมถือว่าพี่ได้สะเดาะเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นการสะเดาะเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับเอาเป็นว่าเรากลับมาพูดถึงละครกันต่อดีกว่าพูดถึงในส่วนของตัวละครของจูนบ้างนี่จูนเนี่ยในเรื่องคือเขาจะแอบรักโน้ตซึ่งโน้ตก็มีแฟนอยู่แล้วก็คือแพทมีคู่อยู่แล้วทำไมเป็นแบบนี้ไอ้คนที่มันไม่มีใครยืนอยู่แถวนี้ทำไมไม่หัดมองบ้างใช่แม่ได้ทั้งเปิดตัวได้ทั้งจีบเลยนะทำไมไม่เข้าใจหันมาดิหันมาโอ้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่เกิดไม่เกิดแค่นั้นดิมันไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไปให้ความหวังเขาไงพี่เลยสำคัญพี่มีคู่อยู่แล้วพี่ต้องรู้ว่าเออเขาไม่ควรไปยุ่งกับเขาที่ต้องแยกแยะอันเนี้ยพี่ยังเป็นผู้ชายที่ดีไงพี่บี้อ่ะทำไมต้องทำให้ผู้หญิงเสียใจอ่ะพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคะก็พี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยโอ้โหพี่มาทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงอ่ะหนูไหนหนูนาตกใจนึกว่าฉันไปทำอะไรแกเดี๋ยวก่อนก็บอกแล้วไงว่าเนี่ยกำลังจะไปแถลงข่าวแล้วนะกำลังจะเคลียร์ตัวเองกำลังจะแถลงข่าวทำให้ทุกอย่างมันบริสุทธิ์นี่ไงก็แถลงข่าวไงแถลงข่าวแล้วได้อะไรก็เดี๋ยวมีอุปสรรคมาอีกอะละครก็เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องอะอ้าวอินมากเลยเนี่ยหนูดูประจำเลยอะแล้วไม่มีใครรักผมเลยแต่มันไม่โอเคพี่ไม่โอเคพี่ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยรู้สึกตัวเองยืนแล้วเกะกะไงก็ไม่รู้อะไปก็ได้
ไม่เป็นไรหนูนาตัดใจซะแล้วหันมามองคนแถวนี้เอาหันมาบ้างหันมามันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถึงจะรู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ว่าทั้งที่ควรห้ามใจแต่ก็ห้ามไม่ไหวอยู่ดีไม่ได้เข้าเพลงนี่ความรู้สึกไม่เพลงมาแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นคำพูดเนี่ยรู้สึกน้อยใจหรือสับสนนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วล่ะยอมปล่อยให้มันผิดพังทั้งที่คนห้ามใจวันนี้ไม่ต้องห้ามใจแล้วล่ะจ้าโอ้ยนอกเรื่องในเรื่องเอาหมดนี่ดีฮะทำไมอ่ะก็ดูสวยน่ารักขนาดนี้เอาไว้ไปดูในละครดีกว่าใช่ติดตามได้นะครับทุกคืนวันพุธพฤหัสนะครับเวลา20:30 ทางช่องวันนะครับครับผมซึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้ดูด้วยพรุ่งนี้ก็ยังมีนะครับฝากติดตามด้วยแต่ช่วงหน้าพี่บี้และหนูนายังอยู่กับ4โพดำการละครเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามตั้มก่อนตั้มวันนี้แต่งเป็นอะไรวันเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศไหนพี่อย่าถามผมว่าเพศอะไรถามว่าผมเล่นเป็นตัวอะไรดีกว่าจะเป็นตัวอะไรช่วงหน้ากับ4โพดำการละครห้ามพลาดนี่ไงพ่อผู้ใหญ่ไอ้ขวัญเนี่ยมันแอบพาน้องเรียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เองเรียมรู้ไหมว่าพ่อทั้งรักทั้งห่วงลูกขนาดไหนมาไอ้หอมทีพ่อผู้ใหญ่มันเกิดอะไรกับหัวใจกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่าง
จะห้ามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังสี่โพดำกาละครขอเสนอตำนานรักแสนวุ่นของหนุ่มบ้านนอกกับสาวบ้านนาแล้วเรื่องราวยังชุลมุนไปอีกเมื่อขวัญความจำหายแล้วเรียมล่ะจะทำยังไงในขวัญลืมคุณขนาดนั้นพี่ขวัญเรียมอันนี้เรียวควายพี่ไม่ใช่เรียมแฟนพี่เอ้าเหรอขวัญลืมพี่ขวัญจ้าพี่ละเกินตั้งแต่ที่พี่ความจำเสื่อมไปพี่ก็จำฉันไม่ได้เลยเธอชื่ออะไรอ่ะเรียมไงจ้ะพี่เรียมเองนี่เรียมเองโถฉันน่าสงสารไปพี่ไปขี่ควายกันดีกว่านะจ๊ะพี่จะได้จำได้ไปจ้ะเฮ้ยเฉยเฮ้ยเฉยเฮ้ยเฉยไปจ้ะพี่พี่ขี่ควายค่ะถึงพี่แล้วเกินจ้ะเดี๋ยวนะก่อนคิดถึงกันอ่ะคิดถึงหลังฉันด้วยไม่ไหวแล้วจ้ะไหวอยู่นั่งได้ไม่เป็นไรจะเก็บให้ดีเลยเสื้อตัวนี้อย่าไปนั่งเลยไม่น่าไว้ใจหรอกนี่ไงพ่อผู้ใหญ่ไอ้ขวัญเนี่ยมันแอบพาน้องเรียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เองไอ้ขวัญข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับอีกบอกลาฉันได้ไหมเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่ฮะเขาพ่อผู้ใหญ่ยาวเนาะมันแทงหน้าฉันเลยเรียมมานี่เลยลูกอย่าจะพ่อเรียมรู้ไหมว่าพ่อทั้งรักทั้งห่วงลูกขนาดไหนมาให้หอมทีพ่อผู้ใหญ่จะรักพ่อผู้ใหญ่จะรักเรียมมากเกินไปแล้วจะเป็นพ่อลูกกันก็ต้องรักกันไม่เคยได้ยินหรือยังไงรักเกินรักมักทำลายเดี๋ยวฉันดูแลน้องเรียมให้เองเรียมคิดถึงจังเลยอ่ะเอ้าจำได้แล้วเหรอจำได้เรียมนี่ไงนี่เรียมไงเรียมเองจำไม่ถูกเวลาด้วยพี่ผู้ใหญ่ตำบลนี้ด้วยนี่ก็เพิ่งไปถ่ายโฆษณามานะคะเกี่ยวกับยาค่ะยาวิตามินใช่ไหมจ๊ะยาฆ่าหอยเชอรี่ค่ะปัญหา
หอยเชอรี่จะหมดไปใช้ยาหมีฆ่าหอยสิคะดีแล้วล่ะเมียเราไปรับงานเกี่ยวกับหอยหอยดีตำบลเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องหอยต่อไปแล้วเพราะมีเมียเป็นตัวแทนของหอยค่ะพี่พ่อผู้ใหญ่ฉันว่าพ่อผู้ใหญ่เนี่ยลืมเรื่องหอยก่อนดีกว่าฮะมาคิดถึงเรื่องไอ้ขวัญก่อนดีกว่าไอ้ขวัญที่เป็นค้างค่าเช่านาเราหลายเดือนแล้วค้างค่าเช่านายึดหอยมาเลยยึดนะยึดนาหรือเปล่าอ๋อยึดนาเมื่อกี้ผัวพันอยู่กับหอยไงเอาจริงไม่มีคือยึดหอยเขาไม่มีจริงยึดนาอ๋อยึดนายึดนามาเลยยึดนามาเลยอย่ายึดเลยนะจ๊ะคือฉันไม่มีอะไรให้จริงๆอ่ะไม่มีอะไรให้หรือจำไม่ได้ทั้งสองอย่างนะจ๊ะไม่มีให้ก็ไม่มีไม่มีบทพูดให้ด้วยมันมีหมดแล้วมึงลืมเองหรือเปล่าขวัญเขาลืมจริงๆขวัญเขาลืมจริงๆลืมบทเนี่ยลืมทั้งเรียมลืมทั้งบทลืมหมดเลยเนี่ยผมรู้แล้วยังไงเพราะว่าก่อนที่ขวัญเนี่ยมันจะความจำเสื่อมเนี่ยครับมันรักควายของมันมากเราต้องทำร้ายควายมันคนเราเนี่ยพอเจ็บปวดถึงขีดสุดครับความจำมันจะกลับมาต้องทำร้ายควายมันทำร้ายควายมันถึงขีดสุดถูกต้องครับแล้วไอ้ขวัญความจะกลับมาถูกต้องครับจับควายจับควายจำได้ยังยังเฮ้ยลุยยังจำไม่ได้จำได้ยังยังเลยเดี๋ยวก่อนนะพ่อเถอะค่ะค่ะนี่ฉันนะคะไม่ใช่ควายไอ้จ้อยครับไปจับควายมาทรมานตัวไหนตัวนี้นะนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่อันนี้ถูกแล้วไม่ต้องทรมานมันแรงมากนะมันเป็นไข้เลือดออกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องใช้วิธีทรมานแบบ1980ผมนับ1 2 3ผมใหญ่ดึงนะครับ1 2 3มันกินอยู่แล้วเฮ้ยแววตามันยังจำไม่ได้ยิงรัวเฮ้ยดูท่าทางมันสนุกว่ะเออเฮ้ยต่ออะไรได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยจำได้ยังยังจำไม่ได้เลยจ้ะขวัญลืมอ่ะโอ้ยพี่ขวัญลืมฉันได้เล็ดหมดแล้วอ๋อน้ำปลาเอออ๋อฉันรู้แล้วจ้าว่าจะทำไงให้พี่ขวัญจำได้อะพี่ขวัญจ๋าพี่ขวัญจำได้ไหมวันนั้นที่เราเจอกันครั้งแรกไงพี่วันที่ดวงดาวพรั่งพราวเต็มท้องฟ้าแล้วพี่ก็สารภาพรักกับฉันด้วยเพลงนี้ไงจ้าพี่นั่นเมียกูไม่เหรอขอโทษจ้ะเพลงไม่เป็นไรคิดไม่ดีแล้วเออจ้อยกันไปเลยพี่ฮะฉันเมียพี่นะเออโอเคมาเมียมาไปอยู่กับพี่พ่อผู้ใหญ่ครับเรื่องที่นาที่เป็นหนี้อยู่น่ะฉันคงไม่มีจ่ายให้จริงๆอ่ะเอาเป็นว่าพ่อผู้ใหญ่เอาควายไปเลยก็ได้ฉันยกควายให้
ให้พ่อผู้ใหญ่เอาควายเอาควายไปให้เลยยกควายไปให้เลยพูดติดจะกัดพ่อผู้ใหญ่ก็คิดเป็นอื่นยกควายให้พ่อผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าเดือนต่อไปแกไม่มีเงินจ่ายค่าที่ได้แต่ถ้าเดือนต่อไปแกไม่มีเงินจ่ายฉันจะยึดนาแกควายกลับบ้านวันนี้มาเป็นค่ายแบบพิเศษมาร่วมร้องเพลงแล้วก็เล่นละครสนุกๆกับเรานะครับแต่ว่าวันนี้พี่บี้ยังคงอยู่กับเรายังคงมาร้องเพลงกันต่อช่วงหน้ากับ4โพดำครับเกิดอะไรกับหัวใจกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังและใครที่ยังไม่หายคิดถึงพี่บี้กาถุนาครับก็สามารถติดตามได้กับละครจัดรักพิบาลหลวงนะครับผมทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลา20:30 ทางช่องวันครับต้องดูนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยพี่บี้ต้องบินไปเล่นละครเวที Waterfall ที่อเมริกาอีกแล้วต้องกลับไปแล้วใช่ไหมพี่ตอนนี้ถึงสเต็ปไหนแล้วพี่ก็ตอนนี้ถึงสเต็ปที่เราไปเล่นต่างเมืองนะครับแล้วก็จะไปที่เมืองซีแอตเทิลครับผมก็ต้องมีการไปซ้อมก่อนแล้วก็กับนางเอกคนใหม่ด้วยครับผมนางเอกคนใหม่ด้วยนะคะแล้วไปนานไหมคะพี่2 เดือนครับสองเดือนผมเป็น2 เดือนในความคิดถึงแล้วถึงอีกแล้วครับเรากอดตุนกอดพี่ตุนไว้ก่อนนะกอดตุนไว้ก่อนกอดตุนไว้ก่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยตรงนี้ครับพี่และวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่มาเป็นให้เป็นพิเศษให้กับเรามาร่วมร้องมาร่วมสนุกแล้วก็มาทำให้แฟนๆหายคิดถึงด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมแต่นอกจากคิดถึงพี่ๆแล้วผมคนนึงแหละที่คิดถึงเพลงพี่ๆมากๆและก็มั่นใจด้วยว่าหลายๆคนก็คิดถึงเพลงของพี่ๆเหมือนกันเอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยผมขอร้องกับพี่ๆได้ไหมครับยินดีครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเรา4โพดำและพี่บี้จะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงนี้ครับเผลอรักหมดใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนคือเธอท่าทางมันคง
กิดอะไรกับหัวใจกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังเมื่อใจมันยังเรียกร้องหาเธอคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอท่าทางมันคงจะเพลินนั่นคือป่าไม้มันหายไปไหนทั้งร้อนทั้งเตียนโค่นไปใครมาตัดไม้เดี๋ยวปัดตีมือป่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ถ้าป่าถูกตัดสัตว์ร้องอื้อหือเสือสิงห์ลิงช้างกระบือไม่มีตังค์ซื้อคอนโดนะคุณรวยซะใครใหญ่รวยซะเธอมีใครใหญ่รวยซะใครใหญ่รวยซะใครใหญ่จับใหญ่ต้นน้ำก็เกิดจากป่ารวมทั้งเสื้อผ้ายารักษาโรคถูกตัดจนเละเป็นโจ๊กบอกเลยว่าโศกโลกนี้จะวุ่นอยากชวนคนมารักป่าเริ่มจากสองผ้าป่าไปก่อนเลยคุณดูแลป่าก็เหมือนได้บุญป่าจะดูแลคุณเกื้อหนุนกันไปสีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำเรามาแล้วสีโพดำสีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำยิ่งใหญ่กว่าสีโพดำทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำแรปของเราเมื่อสักครู่นี้ครับพูดถึงเรื่องราวของป่าไม้ดูดีมีประโยชน์มากซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะจริงครับก็อยากทุกคนได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้นะครับถูกต้องอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับใช่ครับผมพอป่าไม้อุดมสมบูรณ์เราก็ปล่อยพี่โดมเข้าป่าคืนสู่ระบบนิเวศต่างๆมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นตรงนี้ต้องพูดถึงครับครับผมครับพี่เป็นช้างป่าครับตกมันด้วยครับจะกระทืบคนด้วยครับตอนนี้ยังไงล่ะชอบที่รีบยอมรับเพื่อจะมากระทืบเราถูกที่ยอมเอางี้เอางี้พี่ว่าออกจากป่ามาสู่ชาวเมืองดีกว่าไหมมาสู่ชาวเมืองดีกว่าต้องติดซีดีด้วยเดี๋ยวรถชนนะถ้าเข้าเมืองแล้วไม่ถึงโดมอ่ะใช่ครับผมนั้นเราโทรหาซีดีไหมอะไรเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเอาเมื่อกี้ทิ้งไปเลยเมื่อกี้ทิ้งไปเลยกลับมากลับมามาพูดถึงไพ่ใบพิเศษในวันนี้ดีกว่าดีครับโดมครับเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งสาวขวัญใจคนมาทีหลังถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นขวัญใจคนมาทีหลังนะครับคุณผู้ชมครับลองตั้งใจฟังเพลงนี้ให้ดีครับใจรู้ไม่เท่าทันบอกเขาไว้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจและขอเสียให้กับไพ่ใบพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นะครับพี่ตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางครับI'm not afraid to die.
ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้มากจริงๆค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเพลงของพี่แตนนะคะเนื้อหาดนใจคนที่มาทีหลังค่ะแล้วไม่ใช่แค่เพลงนี้อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้นะคะมีอีกมากมายเลยค่ะเพลงต่อไปนะคะค่ะแฟนเก็บค่ะแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามง้อมแขนได้ยังไงอ่ะอยู่ไม่ได้หรอแฟนเก็บอ่ะและยังไม่หมดแค่นี้ไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดค่ะครับยังค่ะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจยืมอ้อมแขนชอบมากใช่โอ้โหแบบดูพี่อินกับเพลงใช่ก็อยากทำบ้างเห็นทำกันยังไม่หมดค่ะนะยังอีกเหรอคะยังค่ะมีเพลงหนึ่งเพลงนี้ไม่ใช่แค่โดนใจคนมาทีหลังโดนใจแม่แก้มด้วยนะคะโดนใจแม่พี่แก้มครับผมชื่อเพลงว่าจะเน้นทำไมเนี่ยทำไม่แน่ใจชอบไม่แน่ใจแล้วแก้มก็ชอบมากครับแล้วถ้าชอบร้องเองนะได้ให้กันให้ร้องใช่ไหมคะเอาจริงอ่ะเอาจริงโอ้ยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจกินให้มาเต็มต้องให้เขาใช่แล้วมีการแทรกหน้าเจ้าของเพลงออกมาร้องไม่ได้ให้เกียรติชอบเพลงเลยนะฮะให้เกียรติไงชอบมากไงเป็นแฟนเพลงนี่คือเพลงขอจองในใจใช่ไหมครับด้วยเพลงของพี่ตั๊กแตนเนี่ยเวลาเราฟังเราจะรู้สึกว่าแบบสำหรับคนมาที่หลังหรือว่าสำหรับคนไปแอบชอบไปแอบรักคนมีเจ้าของแล้วเคยมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ไหมครับว่าแบบพี่ตั๊กแตนหนูแบบมีปัญหาชีวิตมากเลยหนูไปแอบชอบแฟนชาวบ้านเขาอะค่ะอย่างเงี้ยมีค่ะอันนี้ประจำเลยทั้งในโซเชียลต่างๆ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเข้ามาถามแบบนี้ประจำแต่ว่าที่น่าตกใจเลยคือหน้าเวทีเขาเข้ามาว่ายังไงครับคือแต่ร้องเพลงอยู่เนี่ยอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เนี่ยเขานั่งร้องไห้บอกว่าน้ำตาไหลแบบร้องจนเราร้องจบเพลงเสร็จปุ๊บพอเราลงจากเวทีเขาเดินดิ่งเข้าไปหาเราเขาบอกมาจับมือพี่แตนจับทางนี้ดีกว่าดีรังเกียจเดี๋ยวรังเกียจผมได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละเอาจับมือพี่แตนหนูจะยังไงดีแฟนหนูทิ้งไปแล้วก็ไม่มีผู้หญิงใหม่ดีกว่าเขามีผู้ชายคือเขาก็จะร้องไห้แบบไม่นี่ก็บอกว่าดีกว่าเขามีผู้ชายใหม่นะแล้วยังไงยังไงต่อแล้วเราให้คำปรึกษาเราก็ตกใจคือแบบเขาร้องไห้มาเลยแล้วแบบเราเห็นตั้งแต่หน้าเวทีแล้วแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบอินขนาดนี้ไงเราก็ได้แต่ให้คำแนะนำที่ดีไปณตามเวลานั้นๆนะเนาะเราก็ตกใจมากกว่าเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องมาแฟนไปมีแฟนใหม่ใช่แล้วแบบว่าเล่นเขาอินแล้วเรื่องแบบว่าไปแอบชอบคนอื่นแบบเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบคนมีแฟนแล้วนี่แบบในเพลงของพี่มาที่หลังจริงเหรอมารูปแบบไหนประจำในรูปแบบไหนไม่เราเองไม่ใช่เพลงถึงได้ถ่ายทอดเพลงออกมาดีไงโอ้โหเพลงถึงได้แบบอินคนฟังอินกันไปทั้งประเทศใครมีแฟนก็นะครับผมระวังพี่ตั๊กแตนด้วยผมไม่ดีนะฮะอ้าวส่วนใหญ่คนที่ยังไม่มีคู่นี่คือเป็นคนที่แบบคนที่เขาคัดทิ้งแล้วว่าส่วนใหญ่คนมีคู่คือคนที่น
น้าตาดีมีแฟนหล่อรวยใช่ไหมคะคือวานมือชาวบ้านเขาคัดมาแล้วว่างั้นเถอะวานมือชาวบ้านเขาคัดมาว่าคนนี้ดีแล้วค่อยไปแย่งเขามาโอ้ตะกะพี่ดีมากชอบมันผิดศีลข้อ3นะครับผิดค่ะผิดจริงๆไม่ดีไม่แนะนำนะครับผมก็เอาอันนี้เป็นเพลงเก่าครับผมวันนี้ครับพี่ตะกะแตนก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากพวกเราด้วยครับผมครับจะเพราะจะโดนใจจะแทงใจดำแค่ไหนต้องติดตามฟังกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดครับพี่เพราะว่าพี่ตะกะแตนเนี่ยยังมีเพลงเพราะๆจากอัลบั้ม20ปีแกรมมี่โกมาฝากด้วยแต่ว่าก็ยังไม่หมดอยู่ดีครับผมครับวันนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นคู่หูดูโอคู่แรกของเมืองไทยมาร้องเพลงให้เราฟังได้คือพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทครับผมสุดยอดมากเพราะฉะนั้นพบกันช่วงหน้าค่ะเราหลงป่ากันเจนพาซานพาเรากับตั๊กแตนเนี่ยออกจากป่านี่ทีใช่นะฉันช่วยไม่ได้หรอกถ้าฉันช่วยได้อะพวกฉันคงออกไปนานแล้วป่าเนี่ยคนคนหนึ่งพิเศษคนภูมิใจที่เห็นวันนี้ฉันเหลือแค่เพียงเศษจางเธอสร้างภาพจนฉันชื่อจนไม่คิดเผื่อน้ำตาจะไหลรู้สึกคล้ายกับเป็นเจ้าหญิงได้มาพบผู้ชายรักจริงและแสนดีเช่นเธอเรียนได้
เซอร์สาวของพี่ตั๊กแตนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเชิญก่อนเลยครับเชิญแดนเซอร์ก่อนเลยครับผมเชิญเลยครับไม่เป็นไรต้องส่งหน่อยสิเออไปปล่อยพี่เขาเดินได้ยังไงล่ะเพิ่งหายป่วยมานะนะครับนี่คือเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้ใช่ค่ะเพลงสะเทือนใจมากเพลงที่จะบอกว่ารู้สึกคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมอะไรนะขอย้ำชื่อเพลงทีครับพี่ยังชื่อเพลงอีกทีเรื่องอะไรฮะเริ่มต้นเจ้าชายเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้อ๋อมันก็อยู่ที่เดิมผมว่าคุณไหมพอได้ฟังเนื้อเพลงปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แทงใจดำคนที่มาทีหลังนะแต่มันแทงใจดำคนที่ถูกหักหลังเพลงที่แล้วพี่ก็โดนใจคนมือที่3พอมาเพลงนี้เนี่ยก็โดนหักหลังอีกพี่คะเราตั้งสมาคมไหมคะสมาคมอะไรคะเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะถ้าจะโดนขนาดนี้แล้วก็ต้องมีแล้วล่ะพี่แตนเพลงนั้นถูกความทำเราทั้งนั้นเลยเอาไปว่าเพลงโดนขนาดนี้เนี่ยอยากมีไม่ครอบครองสามารถดาวน์โหลดยังไงครับพี่ดอกจัน123-7002แล้วกดโทรออกนะคะฝากที่สำคัญเติมตังก่อนด้วยนะใช่ต้องเคลียร์ก่อนยอดเงินของท่านหมดแล้วแล้วมาโหลดไม่ได้นะไม่ได้เติมตังก่อนถูกต้องด้วยนะฮะครับผมมีเรื่องหนึ่งผมอยากถามมาตั้งนานตั้งแต่ต้นรายการแล้วดูช่วงนี้ดูลุคพี่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งตัวดูโชว์ดูแบบว่าดูเปรี้ยวขึ้นอันนี้พี่ตั้งใจปรับฮะหรือว่าไงก็จริงๆตั้งใจปรับให้ลุคทุ่งไม่ดูน่าเบื่อไม่ดูแบบซ้ำซากจำเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองมากสักเท่าไหร่อย่างทรงผมเนี่ยก็จะมีหน้าม้ามาเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าแอปเด็กนิดนึงแอปเด็กนิดนึงการแต่งตัวดูแบบว่าให้มันเข้าทันยุคทันสมัยนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาจะไม่ฟังเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้วัยรุ่นรุ่นใหม่หันมาฟังกันเยอะด้วยค่ะแต่จะบอกว่าพี่ตั๊กแตนเขาไม่ได้มีแค่ผลงานเพลงครับผมเขายังมีผลงานอื่นอีกนั่นก็คืออะไรครับพี่เป็นน้ำพริกค่ะที่ตั๊กแตนทำด้วยมือตัวเองน้ำพริกอะไรยังไงขายน้ำพริกเป็นน้ำพริกพี่คือที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์แบบไม่จ่ายค่าที่ผมไม่โอเคผมไม่โอเคเหมือนกันครับที่ต้องจ่ายค่าที่ก่อนต้องมีข้อแลกเปลี่ยนใช่ครับเอาเป็นว่าวันนี้เราเอาเกมมาให้เล่นดีกว่ายังไงดีพี่แก้มเกมอะไรดีมันก็คือเกมนี้ค่ะเกมอีเพลงนี้ของใครค่ะอันนี้คือชื่อเกมเฮ้ยคุ้นมากคุ้นมากหลายคนอาจจะคิดว่าเราก๊อปปี้รายการซุปตาร์ปาร์ตี้มาหลายคนคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราแค่ลอกเรียนเข้ามาเฉยๆตั้มมันอันเดียวกันความหมายเดียวกันยืมมายืมมาเรายืมมาเรายืมมาเราจะเล่นได้เลยไหมมาฟังกติกากันดีกว่ากติกาคือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นการครบรอบ20ปีแกรมมี่โกลด์ซึ่งเขาก็จะเอาเพลงรวบรวมมาตลอดที่แบบทำมา20ปีเนี่ยมารวมเป็น1ชุดเนี่ย36เพลงเอาเพลงพวกนี้มาแล้วก็มาร้องเป็นแบบอี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 อย่างนี้ให้พี่ทายว่าเป็นเพลงอะไรครับเวลาให้60วินาทีถ้าทายถูกเกิน5เพลงสามารถโปรโมทได้ว่าน้ำพริกคุณเป็นยังไงเต็มที่พวกเราจะช่วยกันซื้อแต่ถ้าทายผิดคุณต้องให้พวกเรากินฟรีตลอด1ปีครับผม4คนกินเสียงหรือเปล่าเสียงหรือเปล่าเสียงเปล่าเสียงหรือเปล่ามาลองดูเตรียมตัวจับเวลานะครับ60วินาทีนะครับ60วินาทีครับพร้อมแล้วเริ่มครับอี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 ต้องมีสักวันร้องยังไงวะเนี่ยเปลี่ยนเพลงครับอี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 สาวกระโปรงเหี้ยถูกต้องอี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 เปลี่ยนอี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 โดเรมีเปลี่ยนได้ผมว่าไม่ถึง5พอพวกนี้แหละอี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 คนบ้านเดียวกันอี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 เน้นเต้นแล้วภูมิมันก็กระเพื่อมมันก็เสียงมันก็ไม่รู้เรื่องไงน้องพี่ยอมแล้วไงขอดูอีกรอบนึงได้ไหมอันเนี้ย
เฉยๆไหนลองๆดิลองร้องเป็นเนื้อดิอี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 โอเดเพื่อนเอ่ยเพื่อนกันเอ้ยโอ้จีหอยฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาไงไม่ก็ร้องไปกับพุงมันเพื่อนไปแล้วไม่รู้อะไรเมโลดี้ที่มันชัดมันหายครบไหมอ่ะกี่เพลงอ่ะจริงๆไม่ได้พังเพราะพี่เขานะเรานี่แหละจริงๆเป็นแผนผมอยากกินฟรีปีนึงเขาจะได้โปรโมทน้ำพริกของเขาหรือเปล่าทั้งหมดได้กี่เพลงครับผมตอนนี้ฝ่ายรวบรวมคะแนนของเราได้ทั้งหมด5คะแนนพอดีครับผมทีนี้ต้องบอกว่าจะได้มากกว่านี้ครับได้ดีๆนี่เลยกันหน่อยครับผมนี่นี่เต็มที่เลยครับหนักนะหนักนะอ่ะเต็มที่เลยครับพี่อันนี้เป็นน้ำพริกเป็นผลิตภัณฑ์ของตะกะแตนนะคะที่ตะกะแตนคิดค้นสูตรขึ้นมาแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะมันเป็นรสชาติบ้านๆเป็นน้ำพริกที่แบบหากินได้ยากนี้เป็นปลาสับทรงเครื่องยี่ห้อบองแตนนะคะบองแตนบองแตนอันนี้น้ำพริกนรกปลากรอบยี่ห้อบองแตนบองแตนอันนี้น้ำพริกปลาร้าเอ้ยน้ำพริกตาแดงกุ้งสับอันนี้ใครไม่กินปลาร้ากินได้นี่น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสใส่ส้มตมส้มตำแกงอ่อมแกงโอ้ยคุ้มข้าวดีแหละครับผมนี่น่ากินมากจริงคือน้ำลายเลยดิเอื้อกเอื้อกเลยอ่าฮะอันนี้มีขายทาง IG ด้วยนะคะ IG บองแตน underscore แซบนะคะภาษาอังกฤษนะคะ BONGTAN underscore ZAWP นะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่0909463999นะคะเต็มที่มากขายจริงจังเลยคือเป็นท่านไหนที่มีสินค้าแบบนี้นะครับติดต่อรายการเราได้นะครับผมเรายินดีที่จะโปรโมทให้นะฮะอร่อยอร่อยบอกได้เลยอร่อยอร่อยชอบทั้งหมดนี้ของพวกเราใช่ค่ะขอบคุณมากเลยอร่อยอร่อยโอเคซึ่งเพลงที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเพลงจากอัลบั้ม20ปีแกมมี่โกด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเห็นบอกว่าอัลบั้มนี้รวมศิลปินกว่า27คนเลยครับพี่ตั๊กแตน27ชีวิตเลยพี่ตั๊กแตนร้องกี่เพลงครับ2เพลงค่ะนั่นได้แก่เพลงต้องมีสักวันแล้วก็เธอคือดวงใจเป็นเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์ทั้งหมดเลยเป็นเพลงเก่าที่พี่ก๊อตเคยร้องไว้ไม่ใช่มีแค่อัลบั้มเพราะจริงๆแล้วจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะวันไหนบ้างคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยยังไงครับรายละเอียดยังไงครับพี่ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นแบบอะไรที่อลังการของแกมมี่โกมากๆเลยเพราะว่าครบรอบ20ปีแล้วก็ขนศิลปินไปทั้งค่ายเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นฟรีคอนเสิร์ตอยู่ที่กรมทหารราบ11นะคะวันที่7พฤศจิกายนนี้ฟรีคอนเสิร์ตด้วยฟรีคอนเสิร์ตนะคะชอบไปดูกันนะครับผมที่สำคัญจะมีบูธจากศิลปินที่แบบขายของอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทั้งแบงก์ก็จะมีขายน้ำพริกขายยำหนมจงหนมจีนอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จะวกเข้าไปที่บอมแตนโอเคทีนี้ไม่พ้นเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครับวันนี้ครับขออนุญาตจัดแบบมินิคอนเสิร์ตก่อนครับผมให้กับพวกผมเนี่ยได้มีโอกาสร้องเพลงเหล่านี้เนี่ยกับพี่ตั๊กแตนด้วยได้ค่ะมาจัดไปค่ะใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนรีวิวเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีโหมดไทยโหมดเลยต้องโสดน้ำแห้วอกหักเขาแล้วเจ็บไม่ละหัวใจเธอก็อยู่ของเธอไอเรามันแสหาเรื่องชอบไปทำสิ้นทำเขินก็คิดเกินไปใหญ่แล้วไงต้องมานั่งล้างท่อน้ำตาจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมตอกเลยย้ำให้จำฝังใจใส่โอ่งหินฝังดินเอาไว้อย่ามักง่ายรักใครอีกนะนานเหมือนกันหัวใจจะหายอักเสบถึงจะเจ็บอย่างไรต้องขอบใจเธอที่ช่วยสั่งช่วยสอนหัวใจคนแสบพระคุณของเธอจะจำฝังใจจนตายชอบรักเขาThank you.
ครับและแดนเซอร์ทั้ง4ท่านด้วยครับเหมาะสมมากนะคะบอกเลยว่าขนาดเอนเตอร์เทนด้วยเพลงพี่ยังสนุกขนาดนี้สนุกมากช่วงหน้าล่ะคะเอนเตอร์เทนด้วยการแสดงการเล่นละครจะเป็นยังไงนะถูกต้องครับใน4โพดัมการละครช่วงหน้าเนี่ยพี่ตะกะแตนจะไปหลงป่าและไปเจอทาซานจะเกิดอะไรขึ้นใน4โพดัมการละครช่วงหน้าห้ามพลาดครับตอนนี้เราหลงป่ากันเจนทาซานพาเรากับตะกะแตนเนี่ยออกจากป่านี่ทีใช่ฉันช่วยไม่ได้หรอกถ้าฉันช่วยได้อะพวกฉันคงออกไปนานแล้วป่าเนี่ยโพดัมการละครขอเสนอเรื่องราวการผจญภัยในป่าลึกลับที่ใครก็ตามที่หลงเข้ามาจะกลับออกไปไม่ได้ในทาซานจ๋าพาออกหน่อยนายพานจ๋าจ๋านี่รอยเท้าของสัตว์อะไรอะคะจากการที่ผมเป็นนายพรานมากว่า10ปีเนี่ยนะผมมองปลาเดียวเนี่ยผมรู้เลยว่ารอยเท้าเนี่ยคือรอยเท้าของนกกระจอกเทศที่มีอายุ7ปี9เดือน6วันกับอีก4ชั่วโมงโอ้ยเก่งจังเลยอย่าเพิ่งชมผมยังพูดไม่หมดนกกระจอกเทศตัวนี้เนี่ยนะมันเจ็บขาข้างขวามันถึงใช้ขาข้างซ้ายเนี่ยกระโดดเพียงข้างเดียวอุ๊ยสุดยอดอย่าเพิ่งชมผมยังพูดไม่หมดแล้วที่มันเจ็บขาข้างขวาเนี่ยนะเพราะว่ามันกินยอดผักเยอะกรดยูริกสูงเกาเลยกินอุ๊ยนายพันเก่งที่สุดเลยอ่ะรอบรู้ไปหมดทุกอย่างเลยธรรมดาอุ๊ยสุดยอดไปไหนอ่ะแล้วกันฮิบอกด้วยดีทีหลังในพานรอบรู้ขนาดนี้เนี่ยแล้วตอนนี้รู้ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของป่าไม่รู้นะไม่รู้แล้วเราจะกลับบ้านยังไงอะก็ไม่รู้ไงก็10ปีที่ศึกษามาศึกษาแต่เรื่องนกไม่เคยศึกษาเรื่องเข้าป่าเวลาเข้ามาก็มีคนพาเข้าพาออกตลอดเนี่ยวันนี้มาป่าเองครั้งแรกเราจะกลับบ้านยังไงใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องกลัวไปเล่นที่บ้านไปซื้ออันนี้ไปอันนึงแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเชื่อพี่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันคือเถาวัลย์พิเศษเถาวัลย์พิเศษเออเถาวัลย์นี้นะใครจับนะโหนเก่งทุกคนใครจับโหนเก่งทุกคนจริงใครไม่เชื่อแล้วแต่เฮ้ยขอลองก่อนก็ได้ลองก่อนขอลองใครจับนี่โหนได้เลยเหรอเออใช่ฝากปืนก่อนมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะบ้าแล้วเฮ้ยตะกะแตนลองดูโหนได้จริงโหนได้จริงเหรอโหนได้จริงจริงลองดูตัวข้านี้ขอทำนายว่าเมืองเรานี้ดียิ่งนะเออโทษนะคนละโหดแล้วล่ะอันนั้นโหดทำนายอันนี้โหดเถาวัลย์โอ้โอ้ปวดหัวก็โหดพี่ทาซานรอแป๊บนึง
ตอนนี้เราหลงป่ากันหลงป่าเหรอใช่ช่วยพาเรากับตั๊กแตนเนี่ยออกจากป่านี้ทีใช่นะฉันช่วยไม่ได้หรอกถ้าฉันช่วยได้อะพวกฉันคงออกไปนานแล้วป่าเนี่ยติดอยู่ในป่าเหมือนกันบอกตรงนะนี่โหดจนถาวรหมดป่าแล้วยังแงกอยู่ในนี้เลยนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มันก็ค่ำมืดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามีที่พักมาพักที่เราดีกว่าค่ะมันต้องค้างคืนที่นี่นะคะที่ทาซานแอนด์เจนไฮเวย์วิลล่ารีสอร์ทค่ะเราก็คงพักไม่ได้พูดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคงพักไม่ได้อะเพราะว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตเช้าเฮ้ยแต่มันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าในป่าเนี้ยมันมีแม่เสือเฮ้ยที่จะออกมาหาอาหารให้ลูกมันเฮ้ยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเหรอจริงจะบอกเลยว่าคนที่เข้ามาในป่าเนี้ยโดนมันจับกินหมดแล้วเฮ้ยเสือวันนี้แม่เสือป่วยลูกเสือก็เลยออกมาหาอาหารกินแทนนี่แกเป็นใครเนี่ยลูกเสือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันพันมือขวาใช้เข่าลบกันเยี่ยวมือขวาใช้เข่าลบกันยืนซ้ายกันมาพันจับมือจับมือพ่อนะมีหมวกมึงเล็กหรือว่าหน้ามึงใหญ่เนี่ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าน่ากลัวลูกเสือต้องฆ่าลูกเสือเฮ้ยไปท่านระวังพี่ทานระวังพี่ทานระวังอยู่พี่เกิดเนี่ยไม่จมูกเล็กมากนะอย่างนี้ดีกว่าพวกน้าอยากออกจากป่านี้ใช่ไหมใช่ใช่อยากออกมากเลยหนูอะรู้ทางออกพูดจริงดิจริงหนูรู้ทางออกแต่ว่าน้าต้องหาของกินให้หนูกินก่อนหนูหิวถ้าเกิดว่าได้กินปุ๊บจะพาออกจากป่าใช่ไหมพาไปสัญญาหนูสัญญาถ้างั้นพี่ให้กินกับปลาสับบองแปงก่อนได้ไหมเอา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 น่ากินเอางั้นก็ออกจากป่าได้แล้วเย้ที่ตะกะแตนช่วยได้ครั้งนึงนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากให้พิเศษวันนี้แล้วก็มาทั้งร้องเพลงเพราะๆให้ละครเราฟังให้ละครเราฟังให้ละครเราฟังแล้วก็ขอให้ทั้งเพลงนะครับทั้งน้ำพริกเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะครับผมฟังเลยทีเดียวเออไม่ใช่ให้เราดูให้ละครเราดูร้องเพลงให้เราฟังก็ขายของน้ำพริกด้วยครับขายขายดิบขายดีทั้งน้ำพริกทั้งเพลงเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับและช่วงหน้านะครับอยู่กับเรา4โพดำแน่นอนมาพบกับคู่หูดูโอระดับตำนานพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทห้ามพลาดครับสู่รายการ4โพดำครับวันนี้
คือไพ่ไม่พิเศษอีก2ใบของเราครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดครับสวัสดีครับนี่คือคู่ดูโอคู่แรกของเมืองไทยตั้งแต่ปี2528ครับในยุคนั้นนี่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเกิดกันหรือยังน้องๆทั้งหลายแต่ต้องบอกว่าเพลงพี่เขาทั้งสองคนนี้ยังฮิตอยู่นะคือแบบว่าเรายังเคยฟังผ่านหูอยู่ยังเป็นอมตะอยู่เหมือนเดิมเลยครับครับรู้สึกดีใจมากวันนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากจริงที่พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดมาเป็นไพ่แบบพิเศษให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากใครเป็นเจ้ามือแล้วครับเดี๋ยวผมเอาเลยนะเป็นชื่อรายการครับผมสีโพดำครับผมค่ะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะคะตอนนี้พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดมีคอนเสิร์ตค่ะครบรอบ30ปีพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดค่ะจัดที่ไหนยังไงคะพี่ใช่แล้วครับ30ปีเบิร์ดกับฮาร์ดจะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่12นะอู้นี่ต้องมากันนะฮะวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับก็จะเริ่มเล่นประมาณสักบ่าย3นะฮะเหมาะกับศิลปเหมาะกับแฟนๆเพลงที่เป็นแฟนศิลปินเหมาะศิลปินด้วยแล้วก็เหมาะกับแฟนเพลงแน่นอนว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องได้ฟังเพลงเพราะๆเยอะแยะแน่นอนขอแบบว่ายกตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันครับพี่ว่าแบบมีเพลงอะไรบ้างได้น้องโดมอยากฟังแซมเปิ้ลใช่มั้ยเอาเพลงอะไรน้องโดมขอมาหน่อยให้ตั้มขอมั้ยผมอยากฟังเพลงฝนครับฝนโอ้ฝนดี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 คือตอนนั้นเดดเดดเดดอยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพรางพรมพริ้วมาสายน้ำที่ร่วงหล่นปนคลายหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราวแรกที่เราพบกันประมาณนั้นแหละครับผมชอบในความน่ารักของดูโอคู่นี้มากพี่มองตากันปุ๊บขึ้นก่อนนะปั๊บปั๊บไปได้เลยสอดประสานสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหแต่ถ้าจะบอกแค่ชื่อเพลงอะฮะก็ในชุดเดียวกันกับเพลงฝนจะมีเพลงรอรักนะครับผมชุดเดียวกับชุดแรกเลยก็ที่มีเพลงลืมไม่ลืมมีเพลงซูซันโจนนะครับผมเพ้ออะไรพวกนี้ฮะแต่หลังๆแล้วน้องๆจะรู้จักก็จะมีเพลงพวกถอนตัวเลยต้องถอนตัวถอนตัวทั้งที่ยังรักแต่ทำได้แค่ทำใจก็เลยต้องถอนตัวและถอนใจความรักไปเธอไม่เคยจะเลี้ยวลาสักนิดเลยโอ้โหฟังกันแท้ครับผมฟังกันแท้จริงๆไม่ใช่แค่พวกเรานะคะที่เป็นแฟนแท้ของพี่ๆนะคะ คุณแม่แก้มก็ชอบฟังเพลงของพี่ๆมากแน่นอนครับนั้นขอเพลงไม่ลืมได้ไหมคะ ท้องฟ้าวันนี้ถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากเจอขอบคุณครับอาจจะคุ้นคุ้นหูกันนะครับเล่นแบบครึ่งครึ่งอย่างนี้ดีฮะจะได้มาดูคอนเสิร์ตกันเยอะใช่การเรียกน้ำย่อยครับเขาฟังแล้วบอกอ๋อครับนี่เพลงของพวกเองเหรอนะฮะมาถึงพ่อแม่ผมบ้างพ่อแม่ผมนี่ชอบเพลงนี้มากครับครับลืมครับผมเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าดังมากๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าชื่อเพลงลืมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีทางลืมเพลงนี้แน่นอนโอ้ขอบคุณครับผมขอแบบเต็มๆเลยพี่เต็มๆเลยครับได้เลยครับจัดให้เลยครับและอยากจะให้น้องๆทั้ง4ร้องร่วมกับพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดด้วยนะฮะลืมแล้วใหญ่เจ้าเออก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสักบ้างเป็นไรเอาเบิร์ดครับฟ
ังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมใช่ไหมหวั่นใจตอบฉันหน่อยคนดีทุกคนในห้องทรง ready เขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเธอจึงอยู่รำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้พระจริงๆ Banana ฉันจะได้ไม่